สวัสดีครับผมมณีกามาตอบคำถามนี่ครับนะรีวิวตะกร้าไหวในไอเสมนะแล้วก็จะมี FC คอมเมนต์มาหลายว่าตะกร้าอีหยังครับเวลารีวิวรถเห็นอยู่ในรถตลอดเลยอยากฮู้มันคืออีหยังครับนะตะกร้านี่ก็คือเป็นตะกร้าใส่ของนะครับตะกร้าไหวนะเป็นของเสียยะเล่านะเสียยะก็คือมูของไอเสมนี่แหละครับนะคนที่ถือกล้องให้ไอเสมตอนรีวิวรถนะก็สลับกันเวลาไอ้รีวิวเราก็ถือกล่องส่วนเวลาเรารีวิวไอ้ก็ถือกล่องสลับกันของในตะกร้าก็บ่มีอีหยังหลายครับพี่น้องตะกร้านี่เค้าเรียกว่าเป็นเอาเรียกว่าเป็นตะกร้าทํามาหากินดีกว่านะขาดตะกร้านี่บ่ได้นะไปใส่ต้องถือไปตลอดครับนะของไอ้เสียก็จะเป็นกระเป๋าของเสียยะแล้วก็เป็นตะกร้าในตะกร้ามีอีหยังแน่นะก็จะมีพวก power bank มีโทรศัพท์สำรองนะมี power bank มีเครื่องชาร์จทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็เกี่ยวกับการใช้งานนะทุกอย่างเลยที่ว่าอุปกรณ์ที่ว่าไอ้เสียมเอาไปไล่สดอุปกรณ์ที่ว่าไอ้นะเอาไว้ใช้ในการเฮ็ดงานตลอดเพราะว่าต้องถือไปตลอดเวลาอายุนอกสถานที่ก็สามารถเฮ็ดงานอัพคลิปถ่ายคลิปตัดต่อก็คือต้องเฮ็ดงานนอกสถานที่ได้ตลอดเวลาครับเพราะว่ามันจะสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วพร้อมนะหลักๆก็จะมีเครื่องชาร์จนะพวกโทรศัพท์อย่างนี้ประมาณนี้แหละนะแล้วก็จะมีพวกขนมขนมหลายแน่ เพราะว่าเสียยะแล้วอันนี้นะเราเป็นโคตรเราเป็นโคตรเราเป็นพวกไอ้ขาดขนมนมเนยไปได้เสียยะกันแล้วเบิ้งคลิปนี้เดี๋ยวเราก็มาคอมเมนต์นะมีแต่ขนมเลยเจียวมาจากไหนแน่นะขนมส่วนมากเราก็จะเอามาจากสารแน่สิยะสารหนาเต้นแน่สารในเต้นแน่แล้วก็ขนมไปขอมาจากวัดแน่รักมาจากของเซี่ยวแน่ขนมขนมเราหลายเพราะเราเป็นโรคขาดของหวานไม่ได้ก็จะมีกองหนุนนะเพราะว่าเรากองทัพต้องเดินด้วยท้องต้องเต็มตะกร้าตลอดไปใส่ภาษาคือหิวเพราะว่ากินได้เลยโอเคครับนะก็ขอบคุณสำหรับคำถามคอมเมนต์เข้ามานะว่าเป็นทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok เดี๋ยวเสียมจะมาอัดคลิปนะคอมเมนต์ในถึงใจก็เดี๋ยวมาตอบให้นะครับนะเรื่องรถเรื่องอย่างก็คอมเมนต์เข้ามาครับวันนี้ไปแล้วครับผมนะในอีกก็จะตีนึงแล้วแหละนะยังเคลียร์งานประสิทธิ์เลยนะเมื่อนี้ไปแล้วผมสวัสดีขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับ